PICO BB CREAM PICO BB CREAM ที่สุดแห่งนวัตกรรมเนื้อชั้น PICO ปกปิดผิวเรียบเนียนดุจแพรไม่ต้อง PICO สรรพคุณน่าใช้น่าลองขอเชิญทุกท่านมาจองลาเชเล่ PICO BB CREAM ดีที่คุณต้องลองสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมุกกี้มุกผลิตของเชอโรนะคะบีบอัดโมเลกุลให้มีขนาดเล็กที่สุดได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะจากลาชูเล่ค่ะจริงๆแล้วส่วนตัวเองเนี่ยใช้ลาชูเล่มาแล้ว8ปีที่เนี่ยวันนี้คืออาจจะไม่ได้มารีวิวการแต่งหน้าแบบ full option นะคะแต่ว่าจะมาแสดงว่าประสิทธิภาพของ PICO BB CREAM เนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่การแต่งหน้าเพียงครั้งเดียวจากแดดต้องPICOสิกันน้ำกันเหงื่อโอเคก็ลาชูเล่นะคะเริ่มมาตั้งแต่ตอนเจกิฟเนี่ยทำธุรกิจใหม่ๆนะคะคุณแม่เนี่ยมีกรรมพันธุ์กระเพราะฉะนั้นทุกคนกลัวเป็นกระไหมคะเพราะมันดูหายากกว่าฝ้าใช่ไหมมันดูหายากจี้ไปแล้วกลับมาใหม่ไหมคะกลับค่ะ6 ปีนั้นก็กลับมาใหม่แน่นอนเขาเรียกว่าตอนนั้นมีกระขึ้นมาเม็ดหนึ่งเครียดมากค่ะจะทำยังไงดีปรึกษาคุณแม่แล้วว่าจะทำยังไงคุณแม่บอกว่าเอาอย่างนี้ลูกนะใช้ตัวนี้กันแดดของลาชูเล่ไว้ต้องPICOคือสมัยนั้นนะคะจะไปเดินขบวนเคยเห็นเด็กเขาเดินขบวนไหมคะเดินแบบว่าถือป้ายรณรงค์ลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอกลับมาทุกคนจะหน้าแบบว่าดำเบิร์นนะคะซันเบิร์นออกมาเลยทีเดียวแต่มุกกี้ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าทาตัวนี้นะคะอันนี้รับประกันเลยว่าขายวัยรุ่นได้แล้วก็ไม่แรงเกินไปนะคะอันนี้คือการแก้ปัญหาแล้วก็รองพื้นเบาๆก็สิปิดรอยด่างดำต้องPICOสิผิวเรียบเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาสิวตรงนี้หมายความว่าคล้ายๆสิวดำๆเรียกว่าอะไรคะสิวเสี้ยนใช่ไหมสิวเสี้ยนดำๆแล้วก็มีสิวที่จมูกใต้คางเล็กน้อยนะคะพอใช้นี้ไปปุ๊บสิวไม่มีที่ขึ้นค่ะPICOสิลาชูเล่เรามีครีมดีมาแนะนำเราใช้ตัวนี้นาโนเคลียร์แอคเน่ครีมใช่ไหมตัวคาดแดงรู้จักกันในนามคาดแดงพอใช้ปุ๊บรู้สึกว่าหน้ามันลดลงไหมคะมีใครเคยใช้ตัวนี้บ้างมีไหมคะรู้สึกหน้ามันน้อยลงไหมคะนอกจากนั้นนะคะเพิ่งจะค้นพบนะคะว่ามันสามารถกระชับรูขุมขนได้ด้วยแล้วก็แบบว่าหน้าเนียนได้ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็คือใช้2ตัวนี้มาโดยตลอดนะคะดีที่สุดว่าสบู่ลาชูเล่ใช้กันทั้งบ้านนะคะป้าหม่าม้าน้องชายใช้กันหมดนะคะสบู่เนี่ยมันเป็นตัวยืนหลักอยู่แล้วล่ะค่ะบางคนที่มีสิวเล็กน้อยก็หายแล้วใช่ไหมคะสบู่กันแดดเนี่ยอยู่ด้วยกันเป๊ะเรียกว่าหน้าเป๊ะได้แล้วสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเจลใสจริงๆแล้วคนคิดว่าหน้าเราไม่แพ้หน้าเราไม่เป็นอะไรทำไมแบบจะใช้ทำไมเนี่ยลาชูเล่เนี่ยเจลใสใช้ทำไมใช้แล้วคุณจะหน้าสวยผิดกว่าคนอื่นค่ะสวยกว่าทุกๆคนที่อยู่ข้างๆคุณค่ะPICOบีบอัดโมเลกุลให้มีขนาดเล็กที่สุดเล็กกว่านาโนนับพันเท่าซึ่งมุกกี้ไม่ชอบบีบีเรียกว่าเกลียดบีบีมากเลยค่ะเพราะว่าบีบีอย่างที่พี่ปายบอกมันเหนียวมันเหนอะมันดูสีเนื้อใช่ไหมคะบางทีเราหน้าขาวมากพอใช้บีบีเฮ้ยทำไมหน้าเราดำขึ้นเพราะว่าตัวบีบีเนี่ยมันขาวไม่เท่าผิวเราใช่ไหมคะบางยี่ห้อน้องเหมือนบางคนใช้ของเกาหลีนี่แหละเฮ้ยมันดำกว่าหน้าเราหรือบางทีมันขาวกว่าหน้าเราใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าจะดำจะขาวจะผิว2สีจะผิวแทนใช้ได้หมดนะคะอย่างตัวเองใช้เนี่ยแต่งมาแล้วรู้สึกหน้าบิงจังเลยเดินออกไปแบบดูมั่นใจขึ้นแล้วก็ตกแป้งฝุ่นเบาๆนะคะPICOหนึ่งเดียวที่ผสานกันนอกจากนั้นพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเริ่มมาอยู่มัธยมปลายนะคะก็เริ่มเป็นพิธีกรทำกิจกรรมมากขึ้นนะคะออกทีวีบ้างโดนสปอตไลท์เนี่ยแรงกว่าแสงอาทิตย์นะคะมองนานๆนี่คือตาแบบว่าล้าบางคนอาจจะแบบตามีปัญหาได้เลยนะคะกับมองสปอตไลท์แต่ลาชูเล่ค่ะทากันแดดปุ๊บพอโดนสปอตไลท์แรงๆลงเวทีมาหน้ายังขาวเหมือนเดิมทุกคนในที่นี้มีใครที่ใช้กันแดดบ้างคะใช้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะคะเป็นโรคจิตเล็กๆเลยหมายความว่าเดินออกไปจากบ้านไม่ทากันแดดต้องกลับมาทาเพราะว่ากลัวว่าหน้าจะดำถูกไหมคะBB CREAMต้องPICOสิปิดรอยด่างดำต้องPICOสิผิวเรียบเนียนค่ะเวลาไปมหาลัยจะเห็นไหมเขาจะบูมพี่กันค่ะล้อมวงแล้วก็ร้องเพลงกอดคอเวลาคนรับปริญญานะคะหลานเราไปรับปริญญาวันนั้นเนี่ยเพื่อนทุกคนนะคะหน้าไม่ดำกันมาหมดเลยค่ะเพราะว่าบูมเป็นเวลา10 ชั่วโมงตั้งแต่6 โมงเช้าถึง6 โมงตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็น12 ชั่วโมงค่ะ หน้าไหม้มุกกี้อย่างหน้าขาวเด้งยืนอยู่ปกติเพราะว่าทาราชูเล่กันแดดทั้งหน้าทั้งตัวเลยค่ะเรายอมนะคะราคาเท่านี้แต่ถ้าผิวเราเสียไปต้องใช้เวลารักษานานไหมคะนานนะคะใช้กันแดดตัวนี้ค่ะเทพมากไม่ต้องที่ใครบอก SPF 90 SPF 120แต่ถ้ามันไม่มีประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสี UV หรืออะไรต่างๆมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมคะ SPF มากไม่ได้ช่วยให้หน้าเราสามารถที่จะปกป้องแสงแดดได้ถูกไหมคะแล้วรวมไปถึง SPF มากถ่ายรูปมาเคยรู้สึกไหมคะเวลาใส่แฟลชหน้ามันจะโดดออกมาค่ะมันจะมีสีขาวเหมือนรัศมีอะไรสักอย่างพุ่งออกมาแต่ตัวนี้ไม่ทำให้เกิดนะคะรวมถึง PICO BB CREAM ลองมาแล้วปกติมันจะรู้สึกมันไหมคะเวลาทา BB หน้ามันสิวขึ้นใช่ไหมถ้า BB สิวก็ขึ้นแล้วนะคะแล้วอยากจะทาแป้งที่ควบแป้งลงไปอีกแล้วมันจะอุดตันหรือเปล่าอย่างที่ปลายบอกแล้วไม่อุดตันแน่นอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดแล้วตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกไม่มันใช่ไหมคะใครเห็นคลิปใน YouTube บ้างมุกกี้บีบออกมาค่ะแล้วก็ป้ายไปที่หน้าแล้วก็หมุนมันก็สามารถจะติดได้แล้วแต่เดี๋ยวจะทดลองให้ดูนิดนึงนะคะว่าตัวนี้สามารถทาทับได้ตอนนี้แต่งหน้าอยู่นะคะปัดแก้มเต็มสุดๆลองนะคะว่าถ้าเราทาแบบนี้เนี่ยไปบนหน้าแล้วหน้าจะเยิ้มหรือเปล่าเดี๋ยวขอหันดูนี่เยิ้มไหมคะมันไม่เยิ้มเลยนะมันรู้สึกมันยังเป๊ะอยู่ถูกไหมคะดูข้างนี้เห็นไหมคะว่าอัศจรรย์จิตมากเลยนะคะปกติใครเคยทับแค่แป้งทับที่หน้าก็เยิ้มแล้วเป็นขุยแล้วลอกแล้วใช่ไหมคะแต่พอทานี้ไปยังเนียนอยู่เลยอ่ะจอชมันยอดมากตบมือให้อาชูเล่ตบมือให้ท่านประธานตบมือทุกท่านเลยนะคะดูดีผิวขาวเรียบเนียนเป็นประกายเยาว์วัยต้องพิโก้ขอแนะนำว่าพอเราทาบีบีเรารู้มีใครรู้สึกไหมคะว่ามันเยอะอ่ะแล้วจะทาแป้งเค้กผสมรองพื้นอีกหรอรู้สึกหนาไหมคะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะเป๊ะอยากจะหนาก็ทาแป้งพับลงไปปกติแต่มุกกี้เนี่ยอยากจะให้ดูใสลุคเกาหลีดูไหมคะในเมื่อบีบีเราเป๊ะแล้วเราก็เอาแป้งเนี่ยใช้แค่แปรงแบบนี้ค่ะแล้วก็แตะลงไปที่หน้ามันก็จะดูเหมือนแป้งฝุ่นเนาะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันแยกกันไหมคะไม่แยกเนาะรู้สึกเป๊ะไปในเนื้อเดียวกันรู้สึกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าเขาเป๊ะจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้เห็นสองข้างไหมคะว่าพอทาทับแล้วทำให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นอีกจริงๆรองพื้นเนี่ยจะทำให้เยิ้มแล้วก็ทำให้ดูไม่สวยเนาะเวลาถ่ายภาพรับปริญญาอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมคะว่าต่างกันแน่นอนลองทำสองข้างนิดนึงมีท่านใดที่มีปัญหาในการรองพื้นเราเยิ้มนะคะในที่นี้มีไหมคะแบบว่าหน้าดูหมองคล้ำเนาะมีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะรักจังเบยPICO BB CREAM เคยลองแล้วค่ะแต่ยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะไม่เคยกล้าทาทับเลยค่ะทาทับปุ๊บต้องเอาคลีนซิ่งล้างหน้าแล้วแต่งหน้าใหม่ถูกไหมคะไม่ใช่แค่ส่วนนี้นะคะส่วนตาเนี่ยก็ลองมาแล้วคือทาทับนะคะแล้วก็ทาตัวตาเราได้ปกติเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัดแป้งได้คุณจะใช้แป้งเบอร์อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ปัดลงไปเลยค่ะอุ้ยตายไหมเขาจะเลอะไหมเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันรู้สึกว่าไม่สะท้อนด้วยใช่ไหมคะปกติถ้ามีกันแดด SPF เนี่ยทุกยี่ห้อนะคะปกติมุกจะแนะนำทุกคนเลยว่าใช้ SPF ไม่ได้นะถ้าแต่งหน้ารับปริญญาโดนแฟลชปุ๊บหน้าคุณจะกลายเป็นคนเฟกไปทันทีPICOบีบแอดโมเลกุลให้มีขนาดเล็กที่สุดเล็กกว่านี้ไหมคะดูใกล้ๆมันเยิ้มไหมมันไม่เยิ้มแต่ส่วนหนึ่งที่ผิวดีมาได้พอใช้ลาชูเล่จริงๆนะคะเมื่อก่อนรูขุมขนยังกว้างกว่านี้เยอะเหมือนกันค่ะพอมาดูตัวเองเราใช้ไปเนี่ย8 ปีแล้วนะคะหน้าก็ยังเป๊ะแค่1,000 กว่าบาทเองใช้ไม่กี่ตัวไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะเราไปซื้อยี่ห้ออื่นถามจริง800 200 300ใช้ไม่ดีเปลี่ยนใช้อันนั้นไม่ดีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถูกไหมคะตอนนี้ขายแล้วค่ะเพื่อนเอาสบู่ไปใช้ค่ะบอกเธอสบู่เธอมันฟินมากฟินหมายความว่าจากหน้าคนมันเหมือนเอาน้ำมันมาทาฟอกสบู่2 รอบหน้ามันน้อยลงแล้วก็แนะนำใช้ตัวสีแดงนะคะใช้ปุ๊บรูขุมขนเขาบอกว่ามองกระจกเนี่ยจะเห็นเป็นรูๆค่ะแต่พอใช้ลาชูเล่1 อาทิตย์เท่านั้นนะคะชีบอกว่ามองไม่เห็นรูขุมขนในกระจกแล้วค่ะแสดงว่ามันดีขึ้นจริงๆต้องPICOในส่วนของจุดที่หลุดตรงตาบางทีเราก็ไม่กล้าเนาะกลัวแสบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยแสบหรอกค่ะแต่ว่าพอเขาออกในตัวของแบบว่าอะไรน้ำนมใช่น้ำนมล้างหน้ามาเราก็รู้สึกว่า น้ำนมสามารถที่จะเช็ดได้ดีแล้วก็ทำให้หน้านุ่มเหมือนหน้าเด็กพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเช็ดปุ๊บล้างหน้าสบู่อะไรปุ๊บเราลงโทนเนอร์เนี่ยช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะคะอย่างที่บอกใช้โทนเนอร์ก็จะช่วยได้ในการกระชับรูขุมขนนะคะ BB ครีม BB ครีมกันผิวจากแดดต้องPICOสิกันน้ำกันผิวความเลิศของเขาก็คือว่าปกติคนที่ใช้แป้งเบอร์ 1เนี่ยก็คือจะขาวใช่ไหมคะแล้วควรจะซื้อแป้งเบอร์ 3ไปด้วยเอาไปทำอะไรเอาไปเหลาหน้าค่ะทำให้เราหน้าเล็กลงพอใช้ BB แล้วหน้าเราเนียนเราขาวแต่มันดูไร้มิติถูกไหมคะถ้าอยากมีมิติเราก็แป้งเบอร์ 1มาใช้คู่กับแป้งเบอร์ 3เพราะฉะนั้นแป้งเบอร์ 3จะมีความเข้มสูงกว่าใช่ไหมคะส่วนแป้งเบอร์ 1เนี่ยจะมีความสว่างสูงกว่าเพราะฉะนั้นพอเราอยากจะดูหน้าเล็กกันนะคะเราก็ใช้แปรงที่แบบว่าไม่ใหญ่มากลักษณะแบบประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นหัวตัดก็จะยิ่งดีนะคะแป้งลงไปในแป้งนี่แหละค่ะแล้วก็ไล่ตรงในส่วนของทำอย่างนี้นะคะให้เราดูหน้าเก็บที่สุดนะคะเราสังเกตชีทโบนหรือกระดูกตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่จากตรงนี้ลงมานะคะค่อยๆไล่ลงมาจริงๆเราอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างค่ะแต่พอถ่ายในรูปนะคะจะดูหน้าเรียวเหมือนเซเลบเลยนะคะดีที่คุณต้องลองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดตรงนี้ค่ะปัดไปเลยค่ะปัดอย่างนี้นะอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่าใช้ได้จริงค่ะ1 2 3ใครที่หน้าผากเถิกมีไหมคะหน้าผากเถิกเราก็สร้างภาพลวงตาได้ค่ะโดยการนำแบบนี้ค่ะวิธีการเดียวกันปัดช่วงนี้นะคะช่วงนี้ค่ะปัดเลยค่ะตรงไหล่ผมใช่ไหมบางท่านรู้สึกว่าตรงนี้เวลาโดนแสงมันไม่เด่นใช่ไหมคะปกติบางคนจะเป็นเหมือนแบบสะท้อนแสงได้ปัดตรงนี้ค่ะช่วงบนใช่ไหมคะขำหรอขำอะไรอ่ะใช่ไหมคะPICOสิเนรมิตผิวขาวเป็นประกายที่มาด้วยPICOก็ให้ดูเป็นรูปไข่มันเหมือนการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าจำหมวยธรรมดานะคะเด็กเนื้อใส่แว่นไปมหาลัยทุกวันนะคะพอคนมาเห็นรูปนี้ก็จำไม่ได้นะคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะอยากผิวขาวเรียบเนียนทำให้คุณสวยถาวรด้วยผิวที่สวยใช่ไหมคะแต่เครื่องสำอางเนี่ยก็ช่วยในการทำให้ดูดีในทุกๆวันนะคะ BB ครีมอยากให้ลองแล้วคุณจะรู้ว่าของเขาดีจริงๆไม่เชื่อก็ลองสิลองPICO BB Cream BB Cream ต้อง PICO สิปิดรอยด่างดำต้อง PICO สิผิวเรียบเนียนต้อง PICO สิ BB Cream BB Cream กันผิวจากแดด